แนวคิดของเทศบาลตำบลพิมายนะคะเขามีไอเดียค่ะนำหุ่นแมวสีสว่านนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองโคราชมีความสูงกว่า6เมตรนะคะมาโชว์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและต่อเนื่องถึงปีใหม่เลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะมิติใหม่ของมาสคอตกับหุ่นแมวสีสว่านคู่สัญลักษณ์คู่เมืองโคราชนะคะได้ถูกนำมาตั้งไว้บริเวณลานเมนพรหมทัศน์เขตเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี่แหละค่ะหุ่นแมวสีสว่านคู่นี้มีความสูงกว่า6เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครนยกมาวางค่ะและดูแลควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สำนักกองช่างเทศบาลตำบลพิมายที่คอยตกแต่งสถานที่เพื่อรอรับเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องกันเลยนะคะและเพื่อให้เข้ากับเทศกาลก็ต้องใส่หมวกคริสต์มาสให้แมวสีสว่านกันสักหน่อยคุณผู้ชมก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะส่วนเหตุผลของการนำหุ่นแมวสีสว่านมาตั้งไว้เนี่ยก็เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่อุทยานปราสาทหินพิมายและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเขตอำเภอพิมายและแสดงให้เห็นว่าอำเภอพิมายเป็นต้นกำเนิดของแมวสีสว่านหรือแมวโคราชแห่งแรกในประเทศไทยและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็อยู่ตรงที่เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จากกระป๋องเครื่องดื่มนำมาตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ขดให้กลายเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ตรงเกสรนะคะเขาใช้ตาข่ายโฟมห่อผลไม้สีชมพูมาต่อยอดประดิษฐ์ด้วยแหละค่ะส่วนต้นคริสต์มาสนะคะก็ใช้ขวดพลาสติกมารังสรรค์ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่นำขยะเนี่ยมาอัพไซเคิลให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะและนี่ก็เป็นแนวคิดเจ๋งๆนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ต่อเนื่องกันเลยของเทศบาลตำบลพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ